ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสเราได้กลิ่นอายของอิเบริโกแฮมเราก็เลยเอาแฮมอีกตัวหนึ่งที่อร่อยไม่แพ้กันไม่แพ้กันชื่อเซราโนแฮมครับผมเราจะทำเป็นคริสปี้มอสซาเรลล่าก่อนแล้วก็ทานคู่กับเซราโนแฮมโดยที่มีน้ำจิ้มเป็นน้ำจิ้มมะขามเรื่องทอดเนี่ยงานถนัดเนาะคุณดูแล้วกันดูแล้วกัน ต่างกับของเราตรงไหนสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับรายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันอีกเช่นเคยนะครับทางช่อง Workpoint หมายเลข23นะครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:30 นครับฟู้ดไฟโตเป็นรายการสานสัมพันธ์ในครอบครัวค่ะคุณผู้ชมผ่านการทำอาหารร่วมกันเล็กๆน้อยๆโดยที่พวกเราไม่สนใจผลแพ้ชนะเพราะเราไม่แข่งขันกันอีกต่อไปแล้วเราไม่ได้แข่งกันจริงๆเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราได้มีโอกาสไปช้อปปิ้งที่ Bangkok Bob นะครับใช่อันนี้คืออะไรฮะเนี่ยขาแฮมอิเบริโกอิเบริโกคือคุณท่องมาคุณพูดได้เลยเฮ้ยคุณพูดอย่างนี้ไม่ได้ตอนเราไปช้อปปิ้งที่ Bangkok Bob อ่ะเราเห็นขาอย่างเงี้ยวางอยู่เยอะคุณก็เลยขโมยมาขอเข้ามานะครับแต่ว่ามาที่นี่จะเห็นแค่ขาเดียวแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมไปที่ Bangkok Bob กระเทียมจะรีบขาเดียวกระเทียมรีบขาเดียวกระเทียมรีบโอ้ยอันนี้คืออิเบริโกแฮมนะครับก็คือพรีเมียมมากๆเขาว่ากันว่าเป็นแฮมที่ดีที่สุดในโลกเพราะว่าเขาให้หมูเนี่ยกินเฉพาะเมล็ดโอ๊ก wow. แล้วก็อันนี้เป็นหมูดำอ๋อคือเขาพิเศษก็คืออิเบริโกคือหมูดำนั่นแหละสังเกตขนที่ออกมาแล้วก็เล็บเนี่ยเป็นสีดำเขาอาจจะยอม คือเป็นสายพันธุ์เฉพาะนะแล้วเขาว่ากันว่าเขาทำได้ดีที่สุดในโลกในตอนนี้แล้วก็การ36เดือนในการเก็บแล้วก็ที่สำคัญเป็นการเคี่ยวคือเป็นการรักษาด้วยเกลืออย่างเดียวก็ถ้าคุณผู้ชมนะฮะเห็นชิ้นใหญ่ๆแบบนี้อยากชมอยากทานอยากชิมนะครับก็ไปที่ Bangkok Bob ได้เลยนะฮะเดี๋ยวเขาจะมาสไลด์เป็นชิ้นบางๆแล้วคุณก็กินจะกินคู่กับอะไรก็ที่นั่นก็มีให้เลือกเยอะเลยใช่แต่ว่าวันนี้ครับเราได้กลิ่นอายของอิเบริโกแฮมเราก็เลยเอาแฮมอีกตัวนึงที่อร่อยไม่แพ้กันไม่แพ้กันชื่อเซราโนแฮมที่อร่อยไม่แพ้กันเป็นหมูอีกหนึ่งสายพันธุ์ครับมาทำอาหารกัน อันนี้ก็โด่งดังเหมือนกันนะใช่คุณจะทำเมนูอะไรครับเนี่ยเราคิดว่าเราอ่ะจะเอาพริกหยวกที่มีรสเผ็ดๆหน่อยเนี่ยแบบคนไทยชอบกินอ่ะตัดรสแล้วก็มีมอสซาเรลล่าชีสชุบแป้งชุบพริกหยวกแล้วก็ทอดชุบแป้งชุบพริกหยวกด้วยเหรอครับเนี่ยใช่วันนี้คุณดูตะกุกตะกักนะครับแล้วก็ทานคู่กับเซราโนแฮมโดยที่มีน้ำจิ้มเป็นน้ำจิ้มมะขามโอ้โหจินตนาการไม่ถูกแล้วแต่ไม่รู้ครับว่าใครจะเป็นคนทำใครจะเป็นคนสั่งพร้อมนะครับ1 2 3อ่ะครับผมยังไงครับอ่ะเดี๋ยวเราจะเตรียมของสักครู่เดียวแล้วเดี๋ยวเรามีเทรนนี่1คนนะคะคอยลงมือทำด้วยกันค่ะเมนูในวันนี้ขอเสนอ Crispy Fried Mozzarella กับ Serrano Ham อาหารทาเล่นสไตล์ Finger Food โดดเด่นด้วย Serrano Ham ที่มีกลิ่นหอมและรสชาติเค็มกำลังดีและทานคู่กับ Crispy Fried Mozzarella เพิ่มรสชาติด้วยซอสมะขามจี๊ดจ๊าดจะเป็นอย่างไรนั้นต้องไปชมกันครับเอาล่ะครับขั้นตอนการทำนะครับแม่ง่ายจริงๆง่ายจริงๆง่ายมากๆเราจะทำเป็นคริสปี้มอสซาเรลล่าก่อนคริสปี้มอสซาเรลล่าคืออะไรครับเนี่ยวันนี้นะคะถ้าเกิดเราจะทอดของเนี่ยเราจะมีเกล็ดขนมปังชุบทอดตราโกกิค่ะทำให้ผิวสัมผัสของของเรากรอบยิ่งขึ้นเป็นเกล็ดขนมปังแบบชิ้นโตๆ พอลงไปทอดปุ๊บนะฮะคุณจะเห็นขึ้นเกล็ดสวยๆสีทองพรีเมียมจริงๆดูสินี่ไงจากนั้นเนี่ยนะคะเราก็ต้องมีแป้งประกอบอาหารตราโกกิก็คือปกติเนี่ยแป้งประกอบอาหารโกกิอย่างเดียวก็คือกรอบแล้วแต่อย่างที่บอกวันนี้คือเราต้องการเหมือนข้างนอกแบบเหมือนมีความแบบผิวสัมผัสที่หลากหลายน
ครับมีกรอบตรงนู้นทีกรอบตรงนี้ทีก็ต้องมีเกล็ดขนมปังนี่เป็นไงล่ะกรอบตรงนู้นทีกรอบตรงนี้ทีดูการใช้คำนี่เขาเรียกว่าแบบมีคำสร้อยนะฮะเราเตรียมแป้งประกอบอาหารแล้วนะครับเราเตรียมเกล็ดขนมปังละระหว่างนี้นะครับเราจะอุ่นน้ำมันก่อนนะครับแน่นอนเลยนะฮะเวลาเราจะทอดอะไรเนี่ยเราต้องเลือกใช้นี่เลยนะครับน้ำมันปาล์มตรามรกตนะครับจากนั้นนะครับเราจะรอให้ตัวน้ำมันของเราเนี่ยร้อนๆเลยนะเวลาทอดเนี่ยข้างนอกก็จะเป็นสีน้ำตาลทองสวยงามเพราะว่าอะไรตัวพริกนี่ก็คือแป๊บเดียวก็สุกแล้วนะฮะตัวชีสนี่ทอดนานเดี๋ยวก็ละลายเมลติ้งไปหมดนะฮะเราจะเริ่มจากตัวพริกก่อนคลุกแป้งแห้งเพื่อให้ตัวไข่กับเกล็ดเกาะง่ายขึ้นเอาละฮะพริกตรงนี้เนี่ยหลายคนกังวลใจว่าเผ็ดไหมตอบว่าก็เผ็ดอยู่ก็เผ็ดแต่ว่าเราช่วยได้นิดนึงก็คือโอเคถ้าคุณกังวลว่าเผ็ดก็อาจจะเอาเม็ดออกใช่ก็จะเผ็ดน้อยลงแต่ก็ยังเผ็ดอยู่เพื่อโอ๊ยคุณทำอะไรครับเนี่ยคลุก2ทีค่ะเพราะเราต้องการให้เขาขอโทษนะขอโทษจริงๆนะพูดตรงๆเลยนะแบบแมนๆเลยนะใส่ถุงมือเพื่ออะไรทำเถอะมั่นใจผมว่าผมลองเสี่ยงดวงเลยแล้วกันนะครับเทสนะฮะชิ้นเทสไหนๆชิ้นนี้ก็ไม่ค่อยโอเคได้อยู่ได้อยู่มันแปลว่าไม่ได้นะครับคุณเท็ดดี้ได้ครับไม่เชื่อก็ถามคุณนานาดูแบบได้ไม่เต็มร้อยไงได้อยู่เปล่าไม่ได้อ๋อจริงเหรอโอเคเขามีคำศัพท์เขาแชร์กันอยู่ได้อยู่เปล่าไม่ได้งั้นคือต้องเอาขึ้นใช่ไหมฮะใช้ไปเลยได้อยู่อ๋อได้ได้ได้นี่คือเหนื่อยมาแล้วใช่ได้คือเวลาทอดมันแค่แป๊บเดียวจริงๆเนี่ยแต่เวลาทำเนี่ยทำไมมันดูเนิ่นนานเนอะแล้วพูดจริงๆนะเจ้ทำไมกลายเป็นเราก็ไม่รู้ไม่ใช่คือไม่ใส่ถุงมืออ่ะมันกลัวเลอะเหรอมันก็เป็นภาพที่ดูดีกว่าไงทำไมคือขั้นตอนต้องเลอะคือตรงนี้เว้ยมึงต้องยอมไม่เลอะจะไม่เลอะจะทำไมงั้นมาทอดไหมกลับไปรู้สึกว่าแบบไม่ทุ่มเทอะช่วงหน้าครับกับ Crispy Fry Mozzarella กับ Serrano Ham กับขั้นตอนของการทำน้ำจิ้มมะขามจี๊ดจ๊าดและพบกับวัตถุดิบที่เป็นพระเอกของเมนูนี้อย่าง Serrano Ham จะเป็นอย่างไรนั้นช่วงหน้านะครับมาไม่ต้องหนามากนะเพราะว่าหนามากมันดูไม่ออกว่าไหนคือชีสไหนคือพริกบางๆทำแบบเหมือนไม่เคยเนี่ยเขาเรียกว่าขั้นตอนครัมบิ้งเรื่องทอดเนี่ยงานถนัดเนาะคุณดูแล้วกันดูแล้วกัน ต่างกับของเราตรงไหนวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูบะหมี่กุนเชียงคั่วพริกเกลือจากกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์มาฝากค่ะกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นเนื้อหมูเน้นๆหอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังนำกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ลงต้มจนสุกจากนั้นหั่นแฉลบเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับผัดจนกระทั่งเหลืองใส่พริกขี้หนูสับพริกชี้ฟ้าเหลืองสับรากผักชีสับและใบมะกรูดผัดจนมีกลิ่นหอมจากนั้นใส่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปลวกสุกปรุงรสด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายและซอสเห็ดหอมผัดให้เข้ากันใส่กุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ที่เตรียมไว้ผัดให้เข้ากันอีกครั้งปิดไฟตักใส่ภาชนะโรยต้นหอมซอยพร้อมเสิร์ฟค่ะกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์สั่งได้แล้วที่ Facebook ยิ่งศักดิ์ฟู้ดและ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดให้เสียภาษาไทยโดยน้องยิ่งกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์สูตรเด็ดจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์หอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังไม่ใส่อินประสิวไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นหมูเน้นๆ
ไหมล่ะ1แพ็คราคา175บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3แพ็คราคาเพียง450บาทจัดส่งฟรีรีบสั่งกันไว้นะ